นิทานอีสปเรื่องสุนัขจิ้งจอกกับหมีสุนัขจิ้งจอกเท่านั่งคุยกับหมีเท่าถึงประวัติชีวิตของพวกตนตั้งแต่วัยหนุ่มจนถึงวัยชราอย่างภาคภูมิใจข้าน่ะไม่เคยไปกินคนที่ตายแล้วเลยนะเจ้ารู้หรือไม่หมีอวดในความมีคุณธรรมของตนแต่สุนัขจิ้งจอกหัวเราะเบาๆพางว่าถ้าเจ้าอยากให้ใครนับถือเจ้าก็ไม่ควรกินคนที่ยังมีชีวิตอยู่นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าช่วยคนที่ยังไม่ตายย่อมเป็นที่น่านับถือกว่าช่วยคนที่ตายไปแล้ว